บดีกันในยามเย็นครับผมคลิปนี้ก็จัดให้อีกหนึ่งข้อสงสัยไขให้อีกหนึ่งคำถามเช่นเคยนะครับพอดีมีสมาชิกถามในคอมเมนต์ YouTube มานานแล้วแหละบอกว่าไอ้ไผ่สำหรับปลูกไว้ข้างรั้วเราจะเลือกปลูกไผ่อะไรดีนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมความรู้ที่ได้ปลูกไผ่มานะครับมาแนะนำให้ว่าเราจะเลือกปลูกไผ่อะไรดีแล้วมันมีข้อควรรู้ยังไงมันมีข้อควรระวังอย่างไรนะครับกับชื่อคลิปวิดีโอว่า3ข้อควรรู้ก่อนปลูกไผ่ข้างรั้วครับเข้าเรื่องกันเลยอย่างแรกที่เราต้องตระหนักก็คือควรเลือกสายพันธุ์ไผ่ให้ดีนะครับแน่นอนว่าต้องเน้นไผ่ลำตรงไผ่ที่มีลำแกร่งแขนงน้อยและที่สำคัญที่สุดควรเป็นไผ่ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับไม่ควรเอาไผ่ยักษ์ไปปลูกไว้ข้างรั้วนะมันก็มีแยกย่อยออกมาอีกแหละรั้วที่ว่าเป็นรั้วที่ติดกับบ้านคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นรั้วที่ติดกับทางสาธารณะไผ่ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับปลูกข้างรั้วเนี่ยผมขอแนะนำเป็นไผ่กอแก้วครับหรือไผ่ด้ามไม้กวาดคลิปนี้ผมอาจจะไม่มีภาพประกอบนะแต่ลองเสิร์ชดูใน YouTube นะครับมันก็มีหลายช่องที่บอกละเอียดเกี่ยวกับไผ่ที่ผมว่ามานี้นะครับผมกำลังปลูกอยู่ไผ่ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับปลูกไว้ข้างรั้วอย่างเช่นไผ่กอแก้วไผ่ด้ามไม้กวาดไผ่รวกดำไผ่หลอดไผ่ไร่ไผ่สร้างไพรนะครับส่วนไผ่ขนาดกลางก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นไผ่ที่เหมาะสำหรับปลูกไว้ข้างรั้วเช่นไผ่สร้างหม่นฟ้าหม่นไผ่ก้าวดาวนะครับไผ่พวกนี้จะมีแขนงน้อยย้ำว่าต้องเป็นก้าวดาวแขนงน้อยด้วยนะครับไผ่ขนาดเล็กและไผ่ขนาดกลางที่ผมว่ามานี้เนี่ยล้วนเป็นไผ่ที่นิยมใช้ลำเป็นไผ่ที่มีลำแกร่งครับมีแขนงน้อยบริหารจัดการกอง่ายลำไผ่ขึ้นตรงสวยไม่หักหรือล้มง่ายเมื่อโดนพายุพัดอย่างที่สองที่ต้องระวังก็คือระยะห่างจากรั้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับในกรณีที่รั้วบ้านของเราติดกับถนนสาธารณะอาจปลูกชิดกว่านี้ได้นะเพราะว่าข้ามฟากไปมันก็เป็นถนนแล้วนะครับแต่ถ้าหากรั้วบ้านของเราเป็นเขตรั้วเดียวกันกับบ้านของคนอื่นล่ะอันนี้ผมแนะนำเลยว่าต้องปลูกห่างจากรั้วเนี่ย3เมตรขึ้นไปหรือมากกว่านั้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าไผ่เนี่ยมันมีการสลัดใบที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใบไผ่ในปริมาณมากเนี่ยอาจปลิวไปตกใส่บริเวณบ้านคนอื่นมันอาจทำให้เกิดข้อพิพาทกันได้นะครับเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยการที่ใบไม้จากต้นไม้ที่เราปลูกในเขตบ้านของเราเองเนี่ยไปตกใส่บริเวณบ้านของคนอื่นเจ้าของบ้านหลังนั้นสามารถแจ้งให้เราไปดำเนินการเก็บกวาดได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นผมจึงแนะนำให้ปลูกห่างไว้ดีกว่านะครับสำหรับไผ่นะหรือไม้ยืนต้นอย่างอื่นก็ช่างนะครับแต่ไผ่เนี่ยมันขึ้นตรงอยู่แล้วแหละมันบริหารจัดการง่ายกว่าไม้ผลอย่างอื่นอยู่นะครับอย่างที่3ที่ต้องระวังก็คืออย่าปล่อยให้กอไผ่เนี่ยมันทึบเกินไปอย่าให้กอแน่นเกินไปนะครับควรแต่งกิ่งสางกอให้โล่งสวยเหมือนในสวนผมเลยนะครับมีการจำกัดลำไผ่เพื่อลดปริมาณใบไผ่นั่นเองและที่สำคัญเพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากใบไผ่ที่อาจปลิวไปตกใส่บริเวณบ้านคนอื่นได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ3สิ่งที่ควรรู้และควรระวังก่อนจะปลูกไผ่ไว้ข้างรั้วซึ่งในคลิปนี้จะเห็นว่าผมไม่แนะนำไผ่ยักษ์ชนิดต่างๆนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเป็นไผ่ขนาดใหญ่มีกอใหญ่กินพื้นที่กว้างมีลำขนาดใหญ่มากยากต่อการบริหารจัดการนั่นเองควรปลูกไว้ในสวนของเราเองจะดีกว่านะครับไม่กินพื้นที่รัศมีไม่บดบังพื้นที่ของใครปลูกแล้วสบายใจก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังครับผมคลิปนี้เป็น3ข้อควรรู้ก่อนที่จะปลูกไผ่ข้างรั้วรวบรวมและนำมาให้ชมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม